นี้นะคะไม่ได้มาคนเดียวแต่มีใครเอ่ยชิมากับคุณแม่นั่นเองค่ะเนื่องจากว่าเดือนสิงหานี้นะคะก็เป็นเดือนแห่งวันแม่นะคะก็เลยอยากจะมาต้อนรับบรรยากาศครอบครัวแสนอบอุ่นนะคะด้วยการพาคุณแม่มาแต่งหน้าให้ดูนั่นเองมีความแบบเล่นใหญ่นะคะซึ่งวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์คุณแม่เล็กน้อยนะคะว่าการแต่งหน้าวันนี้จะเป็นการแต่งหน้าแบบไหนเอ่ยที่คุณแม่อยากให้ออนแต่งให้ก็แต่งหน้าแบบที่ใช้ทุกวันนะคะแต่งหน้าไม่ต้องยากแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางไม่กี่ชิ้นแต่หมายความว่าพอเราแต่งแล้วเราสามารถไปทำงานไปนู่นไปนี่โดยที่ไม่ต้องเหนื่อยแบบว่า everyday จริงๆคือไม่ใช่แบบว่ารุ่นออนที่จะมาแบบเฮ้ยไลท์จมูกนิดเชดดิ้งหน่อยคอนทัวร์ไฮไลท์คัดเบ้าอะไรเงี้ยคือมันก็จะอลอตสิ่งเนาะดังนั้นเนี่ยแบบว่าวัยแบบคุณแม่เราที่แบบเฮ้ยอยากสวยแต่ว่าต้องการอะไรที่ง่ายเร็วไม่เยอะนะคะเอาเป็นว่าการแต่งหน้าวันนี้จะเป็นยังไงและใช้เครื่องสำอางน้อยชิ้นแค่ไหนนะคะก็ไปดูกันเลยค่ะจากที่พูดไปเมื่อกี้นะคะดังนั้นตอนนี้นะคุณแม่ก็อยู่กันแบบหน้าสดแล้วนะคะส่วนคุณลูกก็ขอสวยนิดนึงนะคะเพราะว่าแต่งหน้าทำผมมาแล้วนะคะดังนั้นนะวันนี้อย่างที่บอกไปนะคะว่าเครื่องสำอางเราจะใช้อะไรที่ค่อนข้างน้อยชิ้นจำกัดชิ้นนะคะคุณแม่มีความแบ๊วโอเคค่ะดังนั้นเรามาเริ่มกันชิ้นแรกนะคะก็คือครีมรุ้งผิวหน้าได้เองค่ะตัวที่ใช้นะคะก็จะเป็นของ Flawless Mia Quad Splash Aura Moisturizing Gel นะคะตัวนี้คุณแม่ทำไมถึงใช้และชอบมาตลอดขอเหตุผลค่ะก็เป็นคนผิวแพ้ง่ายมากแล้วก็ใช้อะไรก็แพ้ใช้ฝรั่งก็แพ้ใช้ฝรั่งเศสก็แพ้อังกฤษก็แพ้อเมริกันก็แพ้เกาหลีหลายตัวก็แพ้ญี่ปุ่นก็แพ้ก็เลยในบางจุดที่เรารู้ว่าเราต้องหาเครื่องสำอางอะไรก็ได้ที่แบบระบบความชุ่มชื้นเยอะคือไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่าผิวแพ้ง่ายดังนั้นเนี่ยเราจะไปใช้พวกที่ทำร้ายผิวเยอะๆเนี่ยไม่ได้ก็ใช่คือคุณแม่จะใช้อะไรไม่ได้เลยที่เป็นพวกไวท์เทนนิ่งแอนตี้เอจจิ้งอะไรที่มีส่วนผสมพวกอะไรให้ขาวให้ใสหรือส่วนผสมจากพวก AHA BHA วิตามิน C นี่คือจะใช้ไม่ได้เลยแล้วก็จะแพ้พวกน้ำหอมแอลกอฮอล์ด้วยก็เลยจะเน้นอะไรง่ายๆที่ชุ่มชื้นแล้วก็เพราะว่าสิ่งที่น่าตึงเนื่องจากว่าคนเราถ้าเหี่ยวแล้วโอกาสเหี่ยวเลยมันจะเยอะมากค่ะดังนั้นวิธีของเราก็คือเราต้องช่วยมันทุกอย่างขอความชุ่มชื้นบนหน้าพอเมื่อความชุ่มชื้นบนหน้าดีเนี่ยมันก็ทำให้ผิวฟูแล้วก็มันดูไม่เหนื่อยใช่ คือเหมือนความชุ่มชื้นอย่างที่ออนเน้นตลอดว่าความชุ่มชื้นมันคือเหมือนแบบคีย์หลักของผิวในการที่ถ้าผิวชุ่มชื้นปุ๊บอะริ้วรอยมันก็จะเกิดช้าลงผิวมันก็จะแน่นมันก็จะอิ่มมันจะฟูรูขุมขนอะไรเงี้ยก็จะไม่มีปัญหาพวกหน้าหยาบกร้านต่างๆก็ไม่มีที่สำคัญคือหน้าก็จะไม่มันด้วยเพราะมันมีน้ำที่เพียงพออ่านี่ก็ทาครีมเสร็จแล้วนะคะต่อมาเราก็จะใช้กันแดดนะคะซึ่งกันแดดที่คุณแม่ใช้แล้วแบบเลิฟมากนะคะก็จะเป็นกันแดดเนื้อมูสคุมมันของ Flawless Me Vanilla Mousse Sunscreen SPF 50 PA++ ตอนนี้จะเป็นคุณแม่จะไม่ใช้รองพื้นนะคะไปทำงานทุกวันเด็ดปะแม่ในวัย56ไม่ใช้รองพื้นนอกจากว่าถ้าเราจะไปงานกลางคืนจริงๆหรืองานอะไรที่มันจำเป็นหรืองานที่มันจะต้องแบบใช้เวลาแบบคืองานแกรนหน่อยค่ะงานแกรนก็ถึงจะรองพื้นมาแต่จริงๆไม่พยายามใช้มันมีหลายอย่างที่เราต้องดูแลตัวเองโดยที่แบบไม่ได้ถึงขั้นว่าจะต้องเสียเงินมโหฬารนะคะเราต้องแค่ว่า1กันแดดเราจะต้องรู้ว่าไม่ให้หน้าแห้ง2เราจะต้องพยายามไม่ให้แดดมาโดนเราหรือโดนเราน้อยที่สุดถึงแม้ว่าเราจะลงกันแดดไปก็ตามเวลาถ้าเรารู้ว่าเราจะออกแดดอย่างเงี้ยติดไว้ในรถเลยหรือผ้าเนี่ยไว้ในกระเป๋าอะค่ะคือบางคนอายแต่คุณแม่ไม่อายก็คือเพราะแม่เคยทางผิวพังง่ายจากแดดมาแล้วสมัยแบบก่อนหน้าพกผ้าแม่จะถ้าเราพกหมวกไม่ได้ก็เอาผ้าเลยค่ะผ้าพกไปบังหน้าไปใครจะคิดว่าเราจะอะไรยังไงก็ไม่เป็นไรก็เรารู้ตัวว่าผ้าหนึ่งผืนคนมองแต่ว่าหน้าเราสวยอะค่ะหน้าเราดีต่อไปเนี่ยมันคุ้มกว่าอย่าอายนะคะถ้าเราจะปกป้องผิวของตัวเราเองหรือการทำอะไรด้วยตัวเขาเองเพราะว่าเราสวยก็อยู่ที่ตัวเราอะคนเขาก็มองว่าเราสวยแต่พอเราไม่สวยอะเขาค่อนแคะทันทีเลยอะค่ะอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติมากต่อมานะคะหลังจากลงกันแดดเพื่อช่วยในการปรับสีผิวให้เนียนขึ้นกระจ่างใสขึ้นและให้สีผิวหน้าเนี่ยมันดูสม่ำเสมอและเท่ากันไปแล้วนะคะ
ขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะลงแป้งพัฟค่ะซึ่งแป้งพัฟที่ใช้วันนี้นะคะก็คือของ Flawless Me Perfect Cover Foundation Powder SPF 30 k บวกๆนั่นเองนะคะคุณแม่ก็จะใช้สีวานิลานะคะสำหรับผิวขาวถึงขาวเหลืองนะคะนี่เราก็ใช้พัฟที่เขามาอย่างนี้ได้เลยนะคะตัวกันแดดคุณแม่บอกนิดนึงนะคะถ้าเรารู้ว่าเราใช้ชีวิตของเรายังไงเนี่ยพยายามเพิ่มบริเวณที่จะโดนแดดให้มากที่สุดถ้าอย่างสมมติว่าคนที่อยู่ในออฟฟิศก็ปกติเฉยๆแต่คนที่ขับรถออกไปนู่นไปนี่อย่างคุณแม่เนี่ยรู้เลยว่าแก้มข้างขวาเนี่ยค่ะแดดจะส่องก็ลงเพิ่มนิดนึงหรอกหรือเวลาเราจะออกไปโดนแดดข้างนอกเยอะหน่อยก็ลงที่บริเวณที่แดดจะลงบริเวณโหนกเนี่ยเยอะหน่อยหรือข้างบนเยอะหน่อยให้มันแบบมีความหนากับช่วงอื่นนะคะแล้วก็เกลี่ยให้ลงไปมันจะช่วยได้มากเลยของ Flawless Me เนี่ยคุณแม่จะพกไว้ในกระเป๋าเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ต้องออกไปแดดเห็นเปรี้ยงๆแล้วแบบลืมหมวกลืมผ้าลืมอะไรหลายๆอย่างก็จะพกตัวนี้แล้วก็ทาเบาๆบนเครื่องบนหน้าได้เลยทั้งที่แต่งเสร็จแล้วตัวกันแดดของ Flawless Me เนี่ยทาทับเครื่องสำอางได้ไม่เป็นคราบจะเอาแป้งนะงอพับอย่างนี้นะคะแล้วก็มาเน้นกดทับนะคะช่วงใต้ตานะคะถ้าใครแบบโอ๊ยเร่งรีบมากเหลือเกินแต่ว่าไม่มีเวลามานั่งตบคอนซีลเลอร์อะไรอย่างงี้นะคะก็ใช้ตัวเนี้ยกดอัดเข้าไปได้นะคะมันก็จะช่วยได้ดีโอเคดียังคะน่าดูเด้งเลยค่ะโอเคค่ะต่อมานะคะเราจะใช้พาเลตของ Anastasia นะคะสีน้ำตาลเป็นแบบด้านๆนะคะเนื่องจากว่าอย่างที่คุณแม่บอกไปคือคุณแม่เนื่องจากว่าพอเป็นผู้มีอายุนิดนึงนะคะก็บางทีจะมีปัญหาเหมือนกับว่าหนังตามันจะแบบว่ายุ่ยยุ่ยเนื้อหนังตามันจะบวมๆแล้วก็ย้อยๆแล้วก็พับๆฟังดูน่ากลัวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำสำหรับผู้รับผู้ใหญ่ในการทาคือจะต้องใช้สีที่มันไม่วาวอ่ะต้องลงพื้นสีด้านไว้ก่อนนะจะได้ดูแบบเหมือนตาลึกตามีเบ้าคัดเบ้าขึ้นมาทันทีอย่างเงี้ยเสร็จแล้วตานะคะเราจะมาต่อกันด้วยอายไลเนอร์ที่ใช้นะคะนี่เลย Flawless Me Stay All Day Waterproof Eyeliner ขนาดคุณแม่อยู่ในออฟฟิศออกไปข้างนอกโดนแดดขับรถก็โอเคเลยอ่ะไม่มีปัญหาโอ้ยยากอ่ะไม่ชิมมือมาเดี๋ยวกรีดเองโอ้ยไม่เอาแล้วคือ okay. มีปัญหาการกรีดอะไรเนอร์คนอื่นมากแบบเพื่อนอย่างเงี้ยจะแบบเฮ้ยแกกรีดอะไรเนอร์สวยแกกรีดให้ฉันด้วยสิเออนี่เลยค่ะคุณแม่คิดว่าอะไรเนอร์นี่ดีนะคะแต่คนมากรีดให้เนี่ยขอเช็คสเปคนิดนึง ออนถือเดี๋ยวแม่กรีดเองซึ่งจริงมันง่ายมากเลยเพราะแม่กรีดอยู่ในรถตลอดเวลาเออคือแม่จะแบบกรีดในรถติดไฟแดงอะไรเงี้ยก็กรีดอันนี้มันคนไม่ชินมือแบบออนอย่าขยับเขาเรียกอะไรนะเบ้าพับตามันไม่เหมือนเบ้าพับตาเราอ่ะเออแม่นั้นในรถดึงเดียวเสร็จเลยไม่แต่ชักจะเยอะอะค่ะ ชักจะตาเอาไหวไหมคะคือจริงๆอ่ะถ้าออนไม่ทำอ่ะคุณแม่ทำเองคนเดียวนะมันจะเบามากและสวยมากอ่ะเอาเป็นว่าถือว่าเป็นวิธีแก้ไขทางนี้หักมาแต่ทางนู้นเราก็จะเติมเข้าไปนะคะเพื่อความสดใสแห่งเลือดฝาดในวัยสาวมันก็จะดูแวววาวเบาเสร็จแล้วค่ะให้คุณแม่ดูเหลือลิปสติกวิสวยอะค่ะรู้สึกพอใจมากพอใจการกรีดตาของตัวเองหลังจากได้รับ special request มาทางว่าอยากได้ลิปสติกแบบสีสดกว่านี้ค่ะเราก็แต้มสี Be a Lady ของ MAC ไปนะคะเม้มปากนิดนึงสดขึ้นยังโอเคแล้วรู้สึกหน้าสดใสขึ้นเห็นไหมคะนี่นะคะก็เป็นtotal look นะคะในการแต่งหน้าให้คุณแม่ในวัย56ให้ดูสวยดูปิ๊งด้วยแบบเครื่องสำอางไม่กี่ชิ้นไม่ต้องเยอะในวันเร่งรีบในวันแบบ everyday นะคะก็จะได้ลุคออกมาอย่างนี้แล้วก็ใส่เอฟเฟคกับตัวเองนะคะยังไงก็หวังว่าเพื่อนๆ นะคะจะมีความสุขกันนะคะในวันแม่ปีนี้นะคะยังไงก็อย่าลืมพาคุณแม่ไปทานอาหารไปทำกิจกรรมจะไปทำเล็บทำผมไปสปาไปนวดไปอะไรก็ได้นะคะเรียกว่าหาเวลาทำกิจกรรมร่วมกันกับคุณแม่นะคะก่อนไปอย่าลืมนะคะถ้าเราสวยคุณแม่เราก็ต้องอยากสวยเหมือนกันดังนั้นเนี่ยถ้ายังไงช่วยแพมเพอร์คุณแม่ให้รู้สึกว่า
ความสาวยังคงอยู่ความเด้งยังคงมีเพราะฉะนั้นลูกสวยแม่ก็ต้องสวยไปด้วยกันนะคะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะเราก็จบกันไปเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสุขสันต์วันแม่ล่วงหน้านะคะทุกคน